สวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับสู่รายการสืบสวนความจริงรายการสืบสวนที่จะพาคุณผู้ชมเข้าถึงทุกพื้นที่ทุกแง่มุมทุกการวิเคราะห์เจาะลึกกับผมจิรยุทธ์ปรีชัยและทีมข่าวอินเวสติเกตเมื่อสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ประจำจังหวัดตรังมีมติ3-2เสียงชี้มูลความผิดนายกิจหลีกภัยอดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังพร้อมพวกรวม6คนจัดซื้อที่ดินสร้างท่าเรือบ้านนาเกลือตำบลนาเกลืออำเภอกันตังจังหวัดตรังในราคาสูงเกินจริงจากราคาประเมินที่ดินหลักแสนแต่ซื้อขายจริงสูงถึงหลัก10ล้านบาททีมข่าวสืบสวนความจริงลงพื้นที่ตรวจสอบกลโกงการทุจริตการใช้งบประมาณแผ่นดินที่ล้มเหลวไม่เป็นท่าการพัฒนาการต่อยอดไม่เกิดประโยชน์จนสุดท้ายโครงการถูกปล่อยทิ้งร้างสูญเสียการพัฒนาเศรษฐกิจไปอย่างน่าเสียดายติดตามเรื่องนี้ได้จากรายงานครับท่าเรือนาเกลืออำเภอกันตังจังหวัดตรังซึ่งอยู่ในสภาพไม่ต่างกับเป็นท่าเรือร้างไม่ได้มีการใช้ประโยชน์แต่มีการพูดถึงอีกครั้งนึงหลังจากที่สำนักงานปปช.พื้นที่จังหวัดตรังมีการชี้มูลความผิดนายกิจหลีกภัยเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังกรณีที่มีการจัดซื้อที่ดินในการสร้างท่าเรือแห่งนี้ราคาสูงเกินจริงค่ะเมื่อสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจำจังหวัดตรังหรือปปช.ตรังมีมติ3-2เสียงชี้มูลความผิดนายกิจหลีกภัยอดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังพร้อมกับพวกรวม6คนกรณีที่มีการจัดซื้อที่ดินสร้างท่าเทียบเรือบ้านนาเกลือตำบลนาเกลืออำเภอกันตังจังหวัดตรังมีมูลค่าสูงเกินจริงถึง3เท่าตัวจากราคาตลาดทั่วไปคือ4ล้านบาทแต่มีการซื้อขายจริงสูงถึง10ล้านบาทเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อครั้งที่นายกิจหลีกภัยดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังคณะกรรมการปปช.ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการกระทำของนายกิจหลีกภัยผู้ถูกกล่าวหาที่1มีมูลความผิดอาญาฐานเป็นเจ้างานมีหน้าที่ซื้อทำจัดการหรือรักษาทรัพย์ใดใช้อำนาจในตำแหน่งโดยทุจริตอันเป็นการเสียหายแก่รัฐเทศบาลสุขาภิบาลหรือเจ้าของทรัพย์นั้นและฐานเป็นเจ้างานปฏิบัติหรือละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา151และมาตรา157และมีมูลความผิดฐานละเลยไม่ปฏิบัติการตามอำนาจหน้าที่หรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอำนาจหน้าที่หรือประพฤติตนฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดพ.ศ. 2540มาตรา79ท่าเทียบเรือบ้านนาเกลือตั้งอยู่บนเนื้อที่กว่า100ไร่บริเวณหมู่ที่2อำเภอกันตังจังหวัดตรังอยู่ในความดูแลของอบจ.ตรังปัจจุบันอยู่ในสภาพไม่ร้างก็เหมือนร้างเพราะมีเพียงบุคคลที่อ้างว่าเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลความปลอดภัยอยู่บริเวณประตูด้านหน้า1คนและมีพนักงานอีกอย่างน้อย 3-4 คนที่อยู่ภายในอาคารท่าเรือที่ไม่ได้เปิดให้ใช้บริการโดยท่าเรือนาเกลือแห่งนี้สร้างในยุคของนายกิจหลีกภัยเสนอให้มีการก่อสร้างท่าเรือพาณิชย์ขนส่งสินค้าขนาดใหญ่โดยร่วมกับกรมเจ้าท่าภูมิภาคจังหวัดตรังสร้างท่าเทียบเรือที่มีความยาว185เมตรความกว้าง29เมตรรองรับเรือขนาด 4,000 ตันก๊อซจอดได้ครั้งละ2ลำงบประมาณก่อสร้างกว่า406ล้านบาทโดยส่วนหนึ่งของท่าเรือแห่งนี้ได้มีการขอใช้พื้นที่ราชพัสดุของกรมธนารักษ์ด้วยกระทั่งในปี2558เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จอบจ.ตรังก็เข้ามาบริหารจัดการแบบเต็มตัวโดยการทำสัญญาเช่ากรมธนารักษ์ปีละ1ล้านบาทซึ่งสัญญาจะสิ้นสุดในปี2568นี้แต่ในข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นตลอด10ปีที่ผ่านมานั้นท่าเรือแห่งนี้ไม่มีรายได้จากการเก็บค่าบริการท่าเรือและอยู่ในสภาวะขาดทุนสูงถึงปีละ4ล้านบาท
การสร้างท่าเรือตรงนี้วันนี้เราใช้งบประมาณของอบจ.ไปในการซื้อที่ดินก็ค่อนข้างจะเยอะใช้งบประมาณของกรมเจ้าท่าในการก่อสร้างท่าเรือนั้นถึง400กว่าล้านเป็นระยะเวลา10กว่าปีมาแล้วที่ไม่มีการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าซึ่งถ้าพูดกันตรงๆถ้าลงทุนประมาณ500ล้านแล้วก็มีรายได้ขนาดนี้อย่างไรก็น่าจะล้มละลายไปด้วยซ้ำทีนี้เป็นเงินของรัฐที่พูดง่ายๆว่าการจะล้มเหลวล้มละลายในส่วนนั้นมันไม่มีแต่เงิน500กว่าล้านนี้เป็นความสูญเสียเปล่าประโยชน์ที่ควรจะใช้ประโยชน์สำหรับพี่น้องประชาชนในภาคอื่นหรือได้ประโยชน์ที่มากกว่านั้นประเด็นที่ปปช.ตรังชี้มูลความผิดในกิจหลีกภัยซื้อที่ดินแพงเกินจริงนั้นชนวนเริ่มต้นจากที่อบจ.ตรังไม่มีที่ดินแต่มีความต้องการที่จะสร้างท่าเทียบเรือจึงต้องมีการขออนุมัติซื้อที่ดินถึง2ครั้งในพื้นที่หมู่ที่2และหมู่ที่3ตำบลนาเกลือครั้งแรกในปี2549จำนวน25ล้านบาทเพื่อซื้อที่ดินจากนายปรีชาเศรษฐวรพันธ์รวมเนื้อที่75ไร่ในราคาไร่ละ 330,000 บาทซึ่งครั้งนี้ไม่พบความผิดปกติกระทั่งพบว่ามีการซื้อที่ดินเพิ่มเติมครั้งที่2จำนวน2แปลงเนื้อที่รวม13ไร่2งาน41ตารางวาเป็นเงิน10ล้านบาทหรือเฉลี่ยไร่ละ2ล้านบาทแต่เมื่อมีการตรวจสอบราคาประเมินที่ดินกลับพบว่าราคาที่ดินนั้นอยู่ที่ไร่ละ 40,000 บาทเท่านั้นซึ่งหมายความว่าอบจ.ตรังซื้อที่ดินราคาแพงเกินจริงเป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหายนั่นเองได้รับเรื่องข่าวสารร้องเรียนมาเกี่ยวกับการจัดซื้อที่ดินว่าราคาสูงเกินจริงตามท้องตลาดราคาประมาณ4ล้านแต่ว่าที่มีการจัดซื้อก็10ล้านเรื่องนี้ได้สำนวนเนี่ยได้ไปเสนอนำกลับเรียนท่านอัยการสูงสุดซึ่งอยู่ในชั้นของท่านอัยการสูงสุดนะครับพิจารณาอยู่ข้อมูลจากสำนักงานที่ดินจังหวัดตรังสาขากันตังที่ได้ตรวจสอบหลักฐานทางทะเบียนที่ดินแล้วพบว่าที่ดินทั้ง2แปลงที่ตกลงซื้อขายกันนั้นราคาแปลงที่1เนื้อที่6ไร่6ตารางวาราคาประเมินอยู่ที่ 248,100 บาทส่วนแปลงที่2เนื้อที่7ไร่2งาน35ตารางวาราคาประเมินอยู่ที่ 324,750 บาทรวมเนื้อที่ทั้งหมด13ไร่2งาน41ตารางวาคิดเป็นเงินรวม 572,850 บาทราคาตามท้องตลาดทั่วไปจึงอยู่ที่ประมาณ4ล้านบาทเท่านั้นแต่ในกิจหลีกภัยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังครั้งนั้นได้พิจารณาและอนุมัติให้มีการจัดซื้อที่ดินดังกล่าวเป็นเงินจำนวน10ล้านบาทโดยเรื่องนี้ผู้ที่ถูกกล่าวหาชี้มูลความผิดกฎหมายทางอาญามีด้วยกันทั้งหมด6คนจากผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด13คนด้วยกันประกอบด้วยนายกิจหลีกภัยอดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังพร้อมด้วยข้าราชการซึ่งเป็นกลุ่มคณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษและเจ้าของที่ดินฐานเป็นผู้สนับสนุนการกระทำความผิดพนักงานไต่สวนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกคนเรามาทำงานนี้เนี่ยเราทราบตั้งแต่ต้นว่าหน้าที่ของเราคืออะไรฉะนั้นแรงเกลียดทานหรือว่าผลกระทบที่มีกับการดำเนินชีวิตมันมีแน่นอนไม่มากก็น้อยแต่ว่าเราเข้าใจเรื่องนี้เรารับทราบรู้อยู่แล้วเราไม่กังวลเรื่องนี้เลยครับเพราะกระบวนการยังมีอีกในกระบวนการชั้นศาลยังมีอีกเพราะว่าต้องพิจารณาถึงท้ายที่สุดก็คืออยู่ที่ศาลว่าจะพิจารณาออกมาในรูปแบบอย่างไรก็ตามการชี้มูลความผิดของปปช.ยังไม่เป็นที่สิ้นสุดผู้ถูกกล่าวหานั้นยังถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีคำพิพากษาชี้ขาดและเรื่องนี้ในกิจหลีกภัยผู้ที่ถูกกล่าวหานั้นก็ได้ส่งตัวแทนทนายความเข้าร่วมรับฟังตั้งแต่วันที่ปปช.แถลงชี้มูลความผิดพร้อมกับมีการตั้งข้อสังเกตถึงความไม่เป็นธรรมทั้งเรื่องของการนัดหมายแถลงข่าวการขึ้นป้ายหรือว่าแบนเนอร์ที่มีถ้อยคำที่เจาะจงตัวบุคคลทำให้เกิดความเสียหายและบอกว่าไม่ต่างอะไรจากการสร้างตราบาปให้กับผู้ที่ถูกกล่าวหาคณะกรรมการปปช.ชี้มูลก็มีชี้อยู่5ประเด็นประเด็นที่1นายกิจหลีกภัยเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือไม่2เป็นเจ้าพนักงานหรือไม่นายกมีเพียงหน้าที่อนุมัติเห็นชอบเรื่องอะไรพวกนั้นแต่การเป็นเจ้าพนักงานจัดซื้อต้องเป็นเจ้าพนักงานจัดซื้อโดยตรงตามมาตรา151 157ตรงนี้ในการ
คำวินิจฉัยของคณะกรรมการปปช.ออกมานี่คือขณะนั้นกรรมการปปช.มีเพียง5ท่านเสียงก็ก้ำกึ่งอยู่แต่ปัจจุบันนี้คือคณะกรรมการปปช.นะครับมีครบ9ท่านแล้วก็จำเป็นที่จะยื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังให้ทบทวนมติของปปช.ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญมาตรา99สำหรับนายกิจหลีกภัยปัจจุบันอายุ89ปีเป็นพี่ชายของนายชวนหลีกภัยอดีตประธานสภาและอดีตนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกิจนั้นดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังมาอย่างยาวนานถึง25ปีกระทั่งตัดสินใจประกาศวางมือและส่งไม้ต่อให้กับนายบุญเล่งโลสถาพรพิพิธรั้งตำแหน่งนายกอบจ.ตรังตั้งแต่ปี2563จนถึงปัจจุบันปรากฏการแรงสั่นสะเทือนจากการชี้มูลความผิดในกิจครั้งนี้ฝากฝั่งของคณะกรรมการปปช.ตรังยอมรับว่าอาจจะต้องทำใจรับแรงเสียดทานจากกรณีดังกล่าวแต่เมื่อถามถึงขั้นตอนการทำงานนั้นมีนัยยะทางการเมืองแอบแฝงด้วยหรือไม่คำตอบคือหลายคนสังคมก็จับตามองหนึ่งในนั้นเขามองว่าทั้งหมดทั้งสิ้นทางปปช.ไปตรวจสอบกรณีแบบนี้โยงใยกับเรื่องของการเมืองด้วยหรือไม่คะขอบคุณมากครับความจริงต้องเรียนด้วยความเคารพและเรียนพี่น้องประชาชนทั่วประเทศนะครับว่าเรื่องการทำงานของเราไม่เกี่ยวข้องการเมืองนะเพราะว่าเราดำเนินการทุกคนที่มีอาการกระทำความผิดเราใช้มาตรฐานเดียวกันไม่เลือกปฏิบัติฉะนั้นจะเป็นใครก็ตามเราใช้มาตรฐานเดียวกันหมดไม่ว่าจะเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงหรือจะเป็นบุคคลใดก็ตามและที่สำคัญนี่ก็คือว่าองค์กรเราไม่เกี่ยวข้องการเมืองเรียนยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองโดยเด็ดขาดแล้วเรื่องนี้ก็ไม่ได้เกี่ยวข้องการเมืองเราทำงานอย่างตรงไปตรงมาตามอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายให้อำนาจนะครับสำหรับท่าเรือนาเกลืออบจ.ตรังตั้งเป้าให้เป็นท่าเรือน้ำลึกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของจังหวัดตรังแต่ในปัจจุบันไม่มีเรือมาใช้บริการทำให้เกิดภาวะขาดทุนส่งผลให้วันนี้อบจ.ตรังต้องแบกรับภาระในการดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์และสถานที่ขณะเดียวกันก็สูญเสียโอกาสทางด้านเศรษฐกิจไปด้วยโดยเรื่องนี้ตัวแทนภาคประชาสังคมจังหวัดตรังให้ข้อมูลกับทีมข่าวสืบสวนความจริงว่าด้วยทำเลที่ตั้งของท่าเรือไม่มีความเหมาะสมตั้งแต่แรกพื้นที่ที่สร้างท่าเรือก็มีความไม่เหมาะสมในลักษณะของภูมิประเทศบริเวณปากแม่น้ำที่ไปสร้างเป็นพื้นที่บริเวณน้ำค่อนข้างตื้นอยู่ไกลจากพื้นที่ที่เป็นโรงงานอุตสาหกรรมค่อนข้างจะมากกว่ากับท่าเรืออื่นทำให้การขนส่งสินค้าไกลกว่ามีค่าใช้จ่ายสูงกว่าเสียเวลามากกว่าซึ่งทำให้การแข่งขันอาจจะสู้เขาไม่ได้อาคารสำนักงานท่าเรือนาเกลือที่ตั้งโดดเด่นเดียวดายและไร้ความสง่างามเป็นหน้าฉากที่สะท้อนให้เห็นถึงการใช้งบประมาณการลงทุนของหน่วยงานรัฐที่ล้มเหลวผ่านมา10ปีสภาพไม่ต่างจากการทิ้งร้างถามหาการใช้ประโยชน์แทบไม่มีความผิดพลาดที่เกิดขึ้นใครจะรับผิดชอบทิตากัญญาพัฒน์ชมณีถ่ายภาพสุพิชารัตนะเนชั่นทีวีรายงานกลับมาช่วงหน้าหลังจากกระทรวงแรงงานลงพื้นที่ประเทศเกาหลีเพื่อแก้ปัญหาแรงงานและขอนิรโทษกรรมแรงงานหลบหนีเข้าเมืองหรือที่เรียกว่าผีน้อยกว่า 150,000 คนเพื่อนำเข้าสู่ระบบสัปดาห์นี้เราจะพาคุณผู้ชมไปเจาะลึกถึงต้นตอของปัญหาอะไรที่ทำให้กลุ่มผีน้อยเหล่านี้ตัดสินใจที่จะหลบหนีเข้าเมืองเพื่อไปขายแรงงานกลับมาติดตามช่วงหน้าครับ